pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เพจดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ทูเลนกันนะครับก็มีหลายคนขอให้เข้ามามากๆเลยนะครับผมว่าให้เล่นทุเรียนกลางหน่อยนะครับผมจริงๆเนี่ยในช่องเราเนี่ยก็มีคลิปทุเรียนกลางค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากได้เกมที่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นล่าสุดแพทล่าสุดนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถดูสเต็ปการเล่นได้เลยนะครับว่าผมเดินเกมยังไงนะครับผมมีวิธีการเล่นยังไงดักยังไงนะครับผมจ่ายสกิลแบบไหนนะครับคอมโบแบบไหนนะครับผมก็สามารถไล่ดูคลิปทูเลนได้เลยนะครับผมเข้าใจนะครับว่าทูเลนกลางเนี่ยมันเล่นยากกว่าป่านะครับผมอุ้ยแป๊บนึงนะครับตรงนี้โอเคผมน่าจะออกได้อยู่ครับทูเลนกลางเนี่ยมันเล่นยากกว่าป่าครับตรงที่ป่าเนี่ยมันแค่ฟาร์มอย่างเดียวทุกคนแล้วก็เอาออบเจกต์แล้วก็ออกมาแบบเก็บสแต็กแล้วก็ออกมาช็อตอ่ะก็ตายแล้วเพราะว่าป่ามันรวยทุกคนแต่ว่าทูเลนกลางเนี่ยมันต้องมีลูกเล่นที่มันมากกว่านั้นทุกคนมันอาจจะต้องเข้าไปคอมโบนะครับมันถึงจะได้ดาเมจที่รุนแรงนะครับผมเพราะว่าของเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าป่านะครับแต่ก็เล่นทูเลนกลางให้รวยได้นะก็แค่เราต้องทำเกมให้ได้เองนะครับผม มันก็ดูอุ้ยตรงนี้เดินเข้าข้อมาพอดีครับผมแล้วคอมโบไปครับผมเจ็บนะครับเจ็บนะครับแล้วผมมีพาสซีฟเล่นผมมีฟิกไงคุณจะหนีผมไปไหนหืมคุณดีลูเมียก็ที่ผมบอกไปนะว่าแต่เล่นทุเรียนการยังไงให้รวยก็คือต้องทำเกมให้ได้ก็พูดเหมือนง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะก็ลองดูวิธีการเล่นเกมนี้ของผมไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามค่อยๆเล่นไปแล้วก็ค่อยๆสอนไปครับผมเรียกว่าแนะนำแล้วกันนะครับผมผมอาจจะแบบไม่โหดถึงขั้นสอนคนได้นะครับจังหวะนี้นะครับผมเราไม่ทำให้ตัวเองจนครับเราจะไม่เดินไปกลางเพราะว่าเราเดินไปกลางเราจะไม่ได้คีปเราก็มารับคีปเลนที่มันว่างนะครับผมอย่างเช่นออฟเลนอ่ะมันว่างเราก็มารับนะครับแล้วก็เดินกลับกลางครับเพราะว่าคีปกลางกระชนแล้วเนาะก็แค่กลับไปรับเวฟกลางต่อนะครับก็ถ้าเกิดป่าเขาไม่เอาออบเจกต์สมมติเนี่ยถ้าเกิดป่าตีดาร์กนะครับเราก็ควรจะช่วยป่าตีดาร์กแต่ว่าป่าเราเนี่ยไปเล่นล่างถูกไหมเราก็ไม่ต้องตีดาร์กนะครับผมไม่ต้องฝืนนะทำอะไรที่มันฝืนตัวเองก็อย่าไปทำนะครับมันเหนื่อยครับโอ้ผมไม่น่าจะรอดทุกคนแต่ว่าผมยังมีกระโดดอีกหนึ่งครั้งครับกระโดดให้ข้ามคือแล้วผมวิ่งให้ไวเก็บเลือดครับคีปกลางผมไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคือผมก็จะดูดคีปกับป่านะครับเพื่อไม่ให้เราจนนะครับแล้วเราก็จะไม่กลับบ้านทุกคนถ้าเกิดเรากลับบ้านก็จะไม่ได้คีปบนถูกปะเราก็เก็บเลือดหลังป้อมเลยครับแล้วก็ไปเอาคีปบนต่อนะครับผมนี่เป็นไงเห็นไหมอย่างนี้คือการเงินเราก็ไม่ได้ตกนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับคีปกลางหนึ่งเวฟแต่เหมือนพี่ฟอร์เรนจะเข้ามาเซิร์งเข้ามาลำครับจังหวะนี้เราไม่รอดครับตรงเนี้ยเอนโซวิ่งกลับกลางไวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่กลับกลางไปกับเอนโซเพราะผมไม่รู้ว่าเอนโซจะรอคีฟผมหรือเปล่าแล้วคีฟของเราเนี่ยมันเข้าป้อมกลางแล้วผมก็จะไม่กลับไปครับเพราะว่ากลับไปก็ไม่ได้เงินก็รับคีฟบนกับเพื่อนเลยแต่ตอนนี้ผมอาจจะต้องตายครับทุกคนตูครับตูเท่านั้นครับที่ทําให้เรารอดครับผมนี่ผมมีอันตินะครับผมสามารถกลับไปช่วยเพื่อนยิงอันติให้กําลังใจเพื่อนครับผมอะไหวไหมเพื่อนไหวแหละโอ้ฟอร์เรนผมหมดแล้วดอกได้ด้วยโอเคผมก็มอบตัวครับโอเคไปกันแหละ
เป็นโตเกียวคีฟครับผมโอ้ยสกิลอันตรายครับผมคือถามว่าตัวเราเนี่ยมันแพ้อิลูเมียไหมมันไม่แพ้เลยครับถ้าเกิดเราเข้าถึงตัวได้ก็อิลูเมียก็จบครับผมทูเรนน่ะมันถ้าแค่เข้าถึงตัวได้แล้วคอมโบสกิล2ได้อะยังไงก็ตายนะครับผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามแบบไม่ได้รวยเวอร์หรือก็ไม่ได้ถึกเวอร์จนเกินไปแต่ถ้าของประมาณเนี้ยอย่างฟอร์เรนเนี่ยผมก็สามารถฆ่าเขาได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทำเลนฟอร์เรนให้ดูครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ทุกคนอาจจะต้องยังไงอุ๊ยโดดหนีครับผมสกิล2ของเราเนี่ยถ้าเกิดโดนเต็มๆมันจะสโลว์นะครับผมไม่มีฟิกเกอร์นะเล่นได้นะโอ้โหก็ภาคผมว่ะนี่ถ้าเกิดผมมีฟิกเกอร์เขาน่าจะตายนะครับแต่ผมไม่มีสกิลไปครับผมค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบครับเราพยายามใช้สกิล1ต่อเลือกเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้สกิล1เก็บสแต็กด้วยนะครับมาหลอดเรามีอันตีเนาะแล้วมาหลอดเข้าไปช็อกแล้วครับผมจังหวะนี้ผมเติมดาเมจให้เพื่อนครับอุ๊ยแต่ว่าเทลอันตีสวนมาครับยังไงครับตรงนี้แต่ว่าเพื่อนเราก็เข้ามาครับผม5คนครับทีมเราฝั่งนู้นก็5ครับมาดิก็ไฟก็หน่อยแบบมัวซัวตัวเหล็งอันตีผมไม่มีทุกคน13วิตรงนี้แต่เหมือนว่าไฟเราจะดีกว่าครับเราได้เขามา2คนนะครับผมจะอยู่ต่อครับเพราะว่าจะช่วยเพื่อนในการโซนเอาป้อมบนครับผมและน้องอิลูเมียคนนี้เลือดไม่เต็มหลอดครับผมมีฟิกเกอร์ก็เล่นเนี่ยผมเก็บไป1คิวเห็นไหมจังหวะฆ่าเราเนี่ยเราต้องคำนวณดาเมจนะถ้าเมื่อกี้เนี่ยเลือดประมาณ 60% น่ะก็50 50ครับแต่เลือดประมาณเนี่ยคือฆ่าได้แล้วสแต็กสกิล2ผม3สแต็กผมสามารถสู้กับฟอร์เรนติโนได้ครับผมตรงนี้เก็บฟอร์เรนติโนไปก่อนที่เราจะเข้าเล่นเนี่ยสกิล2เราเนี่ยต้องมี2สแต็กอัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแบบที่เราไม่มีสแต็กเลยมีแค่สแต็กเดียวสแต็กที่กระโดดเข้าไปแล้วถ้าเกิดเราคอมโบพลาดเราจะไม่สามารถเก็บสแต็กได้ครบนะครับผมพาสซีฟของทูเรนเนี่ยมันจะต้องเก็บสแต็กไอ้หลอดสีขาวข้างล่างเนี่ยให้ครบ5ทุกคนมันถึงจะได้พาสซีฟของทูเรนมาที่มีสายฟ้าช็อตรอบๆตัวนะครับวิธีการเก็บสแต็กก็คือใช้สกิล1สกิล2สกิลอันตินะครับสกิล1สามารถได้ถึง3สแต็กสกิล2เก็บได้2สแต็กนะครับสกิล1เนี่ยก็ใช้จ่อใกล้ๆทุกคนมันก็จะโดน3ฮิตนะส่วนสกิล2เนี่ยก็สามารถโดนได้2ฮิตครับผมวิธีการคอมโบทูเรนต่างๆเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะก็ลองไปหาดูในช่องได้นะครับหรือดูผมเล่นทูเรนเยอะๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะค่อยๆซึมซับแล้วก็น่าจะคอมโบกันเป็นนะครับผมและคลิปทูเรนในช่องผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถไปดูเป็นแนวทางได้นะครับโอเคผมจะยืนกดดันแบบนี้เรื่อยๆนะทูเรนเนี่ยถ้าเกิดเรารวยขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆมันจะช็อตฝั่งตรงข้ามจากพาสซีฟที่แรงมากๆครับผมแล้วก็มีอันตีครับเราไม่จำเป็นจะต้องยิงเขาตายก็ได้ทุกคนแต่ว่าเรายิงเพื่อให้เขาเจ็บเพื่อให้เขากลับบ้านเพื่อให้เขาแบบเล่นต่อไม่ได้ให้เขาฟาร์มต่อไม่ได้อะไรเนี่ยฟอร์เรนตายได้นะฟอร์เรนออกมาสิออกมาสิครับพี่ฟอร์ตุ้มครับตายไหมแล้วมาหลอดฟิกก็ไปป่าครับตรงนี้ผมขอเก็บเลือดหลังป้อมก่อนนะครับเผื่อมันจะมีไฟท์กันต่อนะครับผมฝั่งนู้นตีดาร์กนะครับส่วนเราตีมังกรโอเคก็น่าจะแลกรับเจอกันไปนะครับคือถ้าเกิดถามผมว่าเกมนี้เราควรออกตัดเลือดไหมเราควรออกนะครับแต่ว่าผมจะเลือกในกรณีแบบนี้ในกรณีที่เราแบบไม่รวยเราไม่สามารถทำเกมได้เลยเราควรจะออกตัดเลือดเพื่อมาซับทีมแต่ถ้าเกิดผมยังไล่ฆ่าฝั่งข้ามได้อยู่ผมจะไม่ออกตัดเลือดครับผมจะขอดาเมจครับเพื่อจะมาสโนบอลฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆนะครับผมก็คือไล่ฆ่าฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆนั่นแหละนะครับว่าถ้าเกิดเรามีของดาเมจนะครับผมมันจะการันตีให้เราได้ฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ง่ายนะครับอย่างเงี้ยคือเราดักฟอร์เรนได้นะครับเผื่อว่าฟอร์เรนเนี่ยจะเดินขึ้นมาเติมเพื่อนถ้าไม่เดินมาเติมเพื่อนก็ไม่เป็นไรครับเราถึงได้เล่นไปนะโอเคถ้างั้นผมก็ต้องเล่นตัวนี้นะครับไม่ต้องดักละรับมันคิวมาหลอดครับแล้วฝั่งนู้นมาครับผมก็จ่ายสกิล1ครับสกิล1เนี่ยสามารถปากันผมได้เลยนะครับแล้วมันจะเก็บสแต็กไปในตัวด้วยนะครับถอยออกมาผมยืนรอนิดนึงครับ
แล้วฟอร์เรนมาแบบนี้ก็เจ็บก็เจ็บนะครับพี่ฟอร์เรติโน่เรามีพาสซีฟครับผมเราสามารถเอาไปช็อตได้เหมือนเดิมครับจุ๊บๆๆๆประมาณนี้ผมเก็บสแต็กกับคีฟครับผมแล้วผมมีฟิกเกอร์ครับผมหาสแต็กเรามีครับอันติเข้าไปลุกนิดนึงครับผมแล้วโยกสกิล1ครับโตโลคิวต่อมาช็อตนี้ก็มีดาเมจสกิล1ของอีลินมาช่วยได้ปะแต่นั่นแหละทุกคนเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องมีตัดเลือดแล้วก็ฆ่าฟอร์เรนได้นะครับจากดาเมจของเราผมเก็บสแต็กกับคีฟได้นะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไฟเนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กได้นะครับแบบนี้เนาะตอนที่ทูเรนมีสแต็กเนี่ยเป็นก๊อดโหมดของทูเรนนะครับเจอใครคือมันก็จะช็อตก่อนเลยแล้วมันจะแรงมากไอ้ภูมิยาให้เป็นประโยชน์ครับผมคือมันจะไม่ใช่สไตล์เมททั่วไปอ่ะมันจะเป็นสไตล์เมทกึ่งแอสซาซินนะครับมันจะต้องเข้าไปเล่นได้ด้วยนะถ้าเกิดเล่นทูเรนนั่นแหละความยากของทูเรนนะผมคิดว่าแต่ว่าทูเรนที่เลนกลางผมมองว่ามันเล่นง่ายกว่าป่าตรงที่มันมีฟิกเกอร์ทุกคนเราสามารถเข้าไปล้วงได้แบบชัวร์ๆอย่างที่ผมได้บอกไปครับทูเรนเนี่ยถ้าเกิดเข้าใกล้ศัตรูได้โอกาสที่เราจะปิดศัตรูได้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับว่าดาเมจจากสกิล2คือมันไม่เบาเลยนะครับปล่อยมาก่อนครับตรงนี้พอเรเดโน่ปิดครับแต่สกิล1ไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดฝั่งศัตรูเลือดน้อยก็ค่อยเล่นครับเลือดสักครึ่งหลอดเงี้ยเราเอาชัวร์นะครับผมเราก็ค่อยเล่นก็ได้ผมสามารถเดินอ้อมไปเพื่อจะไปปิดเทลได้นะครับแต่ว่าเจออีลูเมียด่า ก่อนแล้วผมเจ็บว่ะถ้าอย่างนี้ผมไม่ไปแล้วกันนะครับผมเอเซฟดีกว่ามีเลือดหลังป้อมกลางให้ผมเก็บครับตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้รัวๆเลยนะทุกคนเราเก็บสแต็กครับผมกับคีฟนะแล้วก็เอาสแต็กไปเล่นช็อตคนนะครับแต่นี่คือผมเบิร์ดคีฟไม่ตายฮะผมสามารถดักต่อเลือดฟอร์เรนได้เนาะเอ๊ะสกิลต้องถอยออกมาคุณแล้วไอ้หมอนี่มันบ้าไปแล้วทุกคนอุ้ยแต่ว่าตีมี่มาบังปกติตีมี่ไม่บังนะไม่รอดครับฟอร์เรนคนเดไม่รู้แค้นอะไรผมนะแต่ว่าถ้าเกิดผมมีตัดมีตาร์ออฟนูเมื่อไหร่ฟอร์เรนเนี่ยที่มีทอยอ่ะก็น่าจะรับดาเมจเราไม่ไหวนะครับเราดักได้นะโอเคอันนี้ผมพลาดครับจริงๆผมควรจะต้องเช็คก่อนแล้วในป่าเรามีไฟครับผมตรงนี้เรามาอยู่เพื่อนเอ้าเทลตายไปแล้วอติคีฟครับตรงนี้ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราชนะไฟนะจริงผมเอาบูเพื่อนได้เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเอนโซเขาจะว่าผมไหมและเอนโซเป็นตัวหนึ่งที่ต้องการบูเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ตัดบูเพื่อนแล้วกันเนาะแต่เก็บฟาแตกอ่ะนายเอาสวยครับปีเตอร์แตกเล่นแบบนี้กดดันได้ครับในช็อตไปครับไปครับแล้วก็ทิ้งระยะที่หนึ่งครับเผื่อฟอร์เรนจะไหลเข้ามาแต่ว่าเพื่อนเราเหมือนจะไม่ทิ้งระยะครับแต่เพื่อนเราสู้ครับผมเราจะใช้สกิลหนึ่งในการโซนเรื่อยๆครับพอสกิลหนึ่งเราโอเคหยาดเปิดอันติครับหยาดเปิดอันติก็ตามสูตรครับผมถอยอย่าไปสู้ตอนที่หยาดมีอันติครับหยาดลัมบูผมเก็บสแต็กได้ครับโอเคถือว่าแต่ได้เมย์โดนคีฟด้วยแล้วก็โดนฮีโร่ด้วยครับถือว่าคุ้มโอเคตอนนี้สตาร์ออฟนูเรามาแล้วล่อซื้อครับผมสกิลก็ถอยสกิลก็ถอยครับแต่ว่าเพื่อนเราโดนลำเข้าไปเต็มข้อแล้วแต่ว่าสวนถอยครับผมโยกหลบสกิลหูตาต้องไวครับผมเทลไม่ทันเทลอีมี่ก็ได้ครับแล้วต่อไปด้วยอิลูเมียครับผมตายครับเราดักเราปิดเราไม่เขาเติมเรื่องง่ายๆครับเกี่ยวได้หรือเปล่าโอเคเกี่ยวไม่ได้ครับมานาผมไม่ค่อยจะมีเลยนะทุกคนตอนนี้แต่ว่าเราเล่นได้เพราะว่าจำนวนคนเราเยอะกว่าครับเราไปล่อสกิล1เทลมาได้สกิล1เทลนี่คือสำคัญมากครับเราตรงนี้หลบอันติฟอร์เรนโดไปด้วยอุ้ยแต่ว่ามีคนไปรับอันติฟอร์เรนโดครับนั่นก็คือทาร่าซึ่งยังไงมาเซอันแน่หลอกล่อครับผมจ่ายสกิล1มาดิ
ไม่มีฟิกเกอร์หว่ะทุกคนโอเคเราได้ล็อกคิวว่าสวยแต่ว่าเราเสียดาวทุกคนแต่ว่าคีย์บอร์ดเข้านะอุ้ยผมถอยก่อนเนาะผมว่าผมควรจะต้องกลับครับเพราะว่ามานาผมจะหมดละโอ้ตอนนี้เราจะการได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหตายหรือเปล่ายังครับยังครับตลอดไปมาก่อนเพื่อนเอวยิงโคตรแรงเลยถ้าเกิดผมโดนคีที่ผมน่าจะตายไปแล้วครับเติมเลือดครับเติมเลือดครับเรากำลังจะแพ้หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่ต้องไฟนี้ให้ได้อ่ะอิลินเข้าไปเล่นครับผมได้ฟอร์เรโนมาครับตรงนี้อย่าลำอยู่ครับตีมี่ตีมี่ตายครับแล้วต่อครับไหลไปที่อิลูเมียครับผมแล้วจังหวะนี้เคว้งตามครับเพื่อนตามสุดตามสุดยิงอันติเข้าไปยังไม่ตายครับผมแล้วตรงนี้มาหลอดเหยียบเข้าไปโดนเทลครับผมฟิกเข้ามาเล่นครับผมเรากันไปได้หว่ะทุกคนเดี๋ยวเราผมซื้ออะไรมาเนี่ยดูดเลือดเต็มไปหมดเลยทุกคนรีบเคลียร์คีฟครับรีบเคลียร์คีฟครับแล้วก็รีบไปครับผมตรงนี้ตัวแข็งมาแล้วครับคีฟล่างเข้า2ตัวเลยทุกคนทำยังไงดีวะเนี่ยแล้วตรงนี้เราเดินมาเราจะได้หรือเปล่าได้เหอะเพื่อนช่วยกันตีได้ปะโอ้โหตีคนเดียวอะแตกไหมนี่น่าจะแตกทุกคนอุ้ยจุกและจุกอีกมาเด้ต้องถอยอ่ะโอ้ขอโทษพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไปเกมมันช่างตึงซะเหลือเกินผมขอบูได้ไหมผมจำเป็นต้องใช้บูมากเลยพี่ชายโอเคทำไมรู้ไหมที่ผมต้องการบูว่าผมจะมาค้ำไฟให้เพื่อนต่อผมจะมาโซนต่อว่าตอนนี้คือฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่ได้มายึดพื้นที่นะไม่เป็นไรทุกคนหวังว่าเอ็นโซจะใช้บูคุ้มนะครับโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละออกให้ได้ทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งจ่ายสกิลผู้ดาวอ่ะไปก่อนนะโอ้ไปไม่ได้หว่ะทุกคนมานานก็จะหมดนะน่าจะได้อิลูเมียปะมาอยู่ครับมาอยู่ครับพี่ยิงเลยครับตายครับผมมานาหมดเกลี้ยงทุกคนไปก่อนแล้วกันนะยังดีครับที่ผมสามารถเล่นได้จนจบไฟโดยที่มานาไม่หมดก่อนครับตรงนี้เราขายบูทครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นบูทแวนให้ผมเพื่อจะวิ่งไปเติมไฟให้ไวที่สุดครับจังหวะนี้ไปฮะเจอหนัวอยู่เพื่อนเรากำลังไปนายเรามาอยู่เรามาอยู่เรามาอยู่นายโอ้โหเพื่อนเกมเพื่อนผมไปหมดแล้ววะผมดักแล้วกันเนาะผมสู้ได้นะหยานกับฟอร์เรนผมมีตัวแข็งถ้ามาดูผมคอมโบก็น่าจะไหวก็น่าจะไหวครับโอเคมันถอยฟอร์เรนมาจ่ายหนึ่งแล้วถอยเอาเจ็บเจ็บนะฟอร์เรนสกิลผมอย่างแรงครับทูเรนนี่ถ้าเกิดมาโดนสกิลหนึ่งจ่อๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าตีซาร์ดนะครับผมอุ๊ยถอยมาก่อนครับผมยึดไงสกิลแล้วถอยโยกหลบทุกอย่างครับผมเฮ้ยเพื่อนเราซื้อเยอะแล้วนะตรงเนี้ยมาหรือยังโอเคผมยึดปุ่มนี้ก็ได้อะเทลเทลนี่จะแตกหมดทุกคนแต่อย่าเข้าไปเล่นเลยทุกคนเทลมันอาจจะยิงเรา3ทีตายได้นะถึงแม้ว่าเราจะมีตัวแข็งก็เถอะผมมีพาสซีฟอะระวังคอมโบตีมี่ด้วยนะครับคอมโบตีมี่นี่จับเราตายได้เลยนะรอครับรอตัวบางๆเดินเข้ามาครับผมฝั่งนู้นก็จะพยายามที่จะเข้ามาดูครับว่าเราตีหรือยังโอ้ยโอเคผมกะจะเก็บสแต็กเขาหน่อยเฮ้ยฟอร์เรนฟิกดอกอย่างนี้มั่วหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าโชว์หรือไม่โอเคถอยจากหยานก่อนตอนนี้เราไม่ควรจะสู้หยานในตอนนี้
สกิล1สกิล1สกิล1มาแล้ว1แล้วถอยก่อนครับสแต็กบาร์ผมเมื่อกี้เข้าไปช็อตเล่นได้แต่ว่าเหมือนว่าจะจบไฟแล้วเนาะมีหยานอยู่นี้นะทุกคนเนี่ยเห็นปะมันวาร์ปอยู่ผมว่ามันจะกลับไปกันเอนโซที่เลนบนครับเฮลหน้าตายมากเลยแต่ว่ามันมีทุบจากตีมี่แล้วก็มีก่อเกิดครับผมว่าเขามีประมาณ2ชีวิตทุกคนอยู่ไหนหยานเรามาครับเรามาโอเคตัวอันติลูเมียสกิลผมว่าทรงไม่ดีเท่าไหร่ทรงไม่ดีเท่าไหร่ครับสแต็กสกิล2ผมไม่มีเล่นโอเคตอนนี้ก็มีสแต็กเล่นครับประดานคีฟร่างเข้านะครับผมสแต็กกับคีฟครับแล้วช็อตถอยแล้วสวนตายครับอุ้ยมาหลอดช็อกสวยมากเอ็งจะไปไหนไอ้หยานเอ็งตายเหอะสวยๆฟอร์เรนนะทุกคนว้ายทำด้วยดาเมจหลบทุกอย่างแล้วสวนมาดิเพื่อนเอ็งคนเดียวเอ็งตายได้นะตีมี่เอาตายได้นะอุ้ยโอเคมีเทลมาด้วยเหรอโอเคสวยได้ดิบูเนี้ยผมขอแล้วกันนะเราสามารถฉีกออกขวาได้ทุกคนไปตายได้นะเนี่ยน่าจะไม่รอดชุบไม่ทันอย่างนี้ก็ซึมเศร้าอย่างนี้ก็ซึมเศร้าไปอีกตัวเอาละทุกคนเราอาจจะจบบ้านได้แล้วตอนนี้เพราะว่าฝั่งนู้นตาย2ครับมีอย่างจะเกิดแล้วเราจะมี5คนฝั่งนู้นจะมีแค่3คนไม่ชนะตอนนี้จะชนะตอนไหนเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีสแน็คแต่ผมสามารถเก็บคลิปได้ทุกคนฟอร์เรนกำลังบ้าคลั่งอันติคิวหนึ่งได้ครับต่อเรื่อยไปตายด้วยครับฟอร์เรนอันติผมฟูดาว5วีนะเล่นจากโอ้โหเด็กแดนตีอะแดนตีผมมาไม่ทันเราสามารถสับเป็นสมุดเขียวเล่นได้นะแต่ว่าค่อยสับตอนที่เราจะดักฆ่าคนหรือเล่นไฟนะครับมีใครมาไหมผมดักฆ่าได้นะโอ้พัสซีผมหมดก่อนน่าเสียดายว่ะทุกคนถอยครับจังหวะนี้สกิลก็ถอยออกมาทีมี่น่าจะเดินมาคนเดียวปะเทลอยู่ซ้ายอิลูเมียอยู่กลางถอยครับเอาเว็บกลางช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เก็บสแต็กด้วยหวังหนึ่งสกิลปึ๊บเรียบร้อยครับ3สแต็กมาหลอดช็อคเข้าไปเต็มๆแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้ทุกคนมันจะเอาผมว่าไอ้หยานเข้าไปครับอันติอันติคีฟสวยอยู่ โอเคได้ฟิก1ฟอร์เรนเข้ามาลำเข้าไปพาสีฟช็อตได้ฟอร์เรนมาครับอันติผมมาแล้วอันติผมมาแล้วทุกคนโอ้แต่ว่าผมไม่มีพาสซีฟว่ะผมไม่เล่นแล้วกันเนาะเราตีดาร์กได้นะตอนนี้อิลินไปช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมผมรับหน้าที่ในการโซนเองโอ้แต่ว่าคีฟนี่ก็อุ้ยมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วทุกคนผมเล่นสมุดเขียวครับแล้วผมอ้อมไปครับผมขอแค่ช็อตอะขอแค่ให้ผมได้ช็อตก็พอแล้วผมอันติเก็บคิวครับผมสวยดีอย่างงี้ก็จบบ้านถูกปะเดินอย่างเต่าเลยไปแตะกับคีฟข้างทางครับผมแล้วเรามีพาสซีฟบวกฟิกเกอร์ไอครับจังหวะนี้ได้ยิงอันติเข้าไปหลบแป๊บเพื่อโอเคขอโทษครับขอโทษครับพี่นี่แล้วเพื่อนเราติดหยานอยู่เมื่อกี้นี้ผมเกือบตายแล้วไหมล่ะที่เกิดหยานมันเคลียร์คลิปได้อ่ะแล้วผมก็มาป่วนกับอิลูเมียอยู่ครับผมก็ทำให้อิลูเมียเนี่ยเข้าไปช่วยหยานเคลียร์คลิปไม่ได้ครับก็จีจีครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าตึงชาตินะครับผมเล่นกันเกือบ30นาทีไป25นาทีทุกคนเกมโคตรยาวแต่ผมคิดว่าเกมยาวแบบนี้ทุกคนดูน่าจะคุ้มนะเพราะว่าเห็นผมเล่นทูเลนแบบแทบจะทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเดินเกมหรือว่าการคอมโบสกิลต่างๆ
อะไรพวกนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้เห็นวิธีการเล่นทุเรียนไปไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่ามันก็เกมก็เล่นไปประมาณ25นาทีเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพื่อ1ไลค์เข้า1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ